ยืนยันแล้ว Xiaomi Mi 10เปิดตัวออนไลน์13กุมภาพันธ์นี้และเปิดตัวแบบ global 23กุมภาพันธ์ขาดใช้ชิป Snapdragon 865แรมแบบ LPDDR5 กล้องหลังเลนส์หลัก108มิลลิเซลยืนยันแล้ว Xiaomi Mi 10เปิดตัวออนไลน์13กุมภาพันธ์นี้และเปิดตัวแบบ global 23กุมภาพันธ์ขาดใช้ชิป Snapdragon 865แรมแบบ LPDDR5 กล้องหลังเลนส์หลัก108มิลลิเซลถ้าจะพูดถึงสมาร์ทโฟนเรือธงที่น่าจับตามองที่จะเปิดตัวช่วงต้นปี2020นี้ก็คงต้องเป็นรุ่น Xiaomi Mi 10และ Mi 10 Pro ที่จะมีจุดเด่นทั้งเรื่องสเปคและราคาแต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาในประเทศจีนนั้นทำให้เรือธงรุ่นนี้อาจจะมีการเลื่อนการเปิดตัวออกไปแบบไม่มีกำหนดก็เป็นได้ครับแต่ล่าสุดครับทาง Xiaomi ได้ยืนยันแล้วว่าจะเปิดตัว Xiaomi Mi 10อย่างแน่นอนครับในวันที่13กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ครับโดยจะถ่ายทอดสดงานเปิดตัวแบบออนไลน์และจะเปิดตัวแบบ Global อีกครั้งหนึ่งในงาน MWC 2020วันที่23กุมภาพันธ์ครับโดยมีข้อมูลล่าสุดเชื่อว่าสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นนี้จะเปิดตัวออกมา2รุ่นด้วยกันครับนั่นก็คือรุ่น Xiaomi Mi 10และ Mi 10 Proซึ่งสมาร์ทโฟนทั้ง2รุ่นนี้จะใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 865รุ่นใหม่ล่าสุดไฮแรมแบบ LPDDR5 ที่เร็วกว่า LPDDR4X 50% ครับโดยมีขนาดเริ่มต้นที่8กิกพร้อมด้วยแบตเตอรี่ที่รองรับระบบชาร์จไว48วัตต์66วัตต์สำหรับรุ่นโปรนะครับและคาดว่าในรุ่นมาตรฐานจะให้กล้องหลังมามากถึง4ตัวที่มีทั้งกล้องหลักความละเอียด108ล้านพิกเซลที่ขายเซ็นเซอร์รับภาพ Samsung ISOCELL Bright HMS กล้องรองเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์มาโครและ Depth Sensor ส่วนรุ่นโปรคาดว่าจะมีกล้องถึง5ตัวครับโดยเพิ่มเลนส์ซูมแบบ Periscope เพื่อการซูมสูงสุด50เท่าและแน่นอนครับ Xiaomi Mi 10และ Mi 10 Pro ถือเป็นคู่แข่งของเจ้าตลาดอย่าง Samsung Galaxy S20 Series โดยเฉพาะในเรื่องกล้องเพราะ Samsung Galaxy S20 Ultra ก็จะมากับกล้องหลังความละเอียดเลนส์หลักสูงถึง108ล้านพิกเซลเหมือนกันครับที่สามารถซูมได้ร้อยเท่ากันเลยทีเดียวครับเรียกว่างานนี้กินกันไม่ลงกันเลยนะครับเอาละครับมีใครเล็งรุ่นไหนหรือเป็นแฟนแบรนด์ไหนกันบ้างครับเม้นมาบอกทาง IT Fast กันหน่อยนะครับขอบคุณครับ